วัสดีครับก้าวแต้มโอ้โหวันนี้ได้แชมป์โรดทูวันที่สองเป็นไงบ้างครับความรู้สึกเราวันนี้ดีใจมากครับพี่ที่วันนี้ต่อยชนะเพราะว่าซ้อมพยายามมาตลอดพี่เพราะว่าผมชกเสร็จไฟที่แล้วก็ซ้อมต่อแล้วบางทีก็เจ็บบ้างแต่ก็กัดฟันกัดตั้งใจซ้อมมาครับวันนี้รู้สึกดีใจมากครั้งนี้มันซ้อมมาแบบว่าประมาณกี่อาทิตย์ครับก็ชกเสร็จปุ๊บประมาณพักอาทิตย์นึงผมเริ่มซ้อมต่อก็ถ้าซ้อมหมดไฟนี้ก็ประมาณ1เดือนเต็มๆเลยครับวันนี้ลูกเกมเล่าให้ฟังหน่อยครับมันมีอึดอัดช่วงตรงไหนบ้างมั้ยก็ลูกเกมก็มีหนักใจมากครับเพราะว่าโดนหมัดพี่เขาก็มึนเหมือนกันครับหมัดพี่แกก็หนักเหมือนกันครับแต่ก็กัดฟันสู้ต่อแล้วตอนนั้นถามนิดนึงไอ้ตอนเราคลายฟันยาง2รอบเลยมันเป็นเพราะอะไรครับจริงๆผมไม่ได้คลายพี่เพราะว่าฟันยางผมมันใหญ่ครับเพราะว่าผมไม่ได้แบบไม่ได้ต้มไม่ได้กัดมาก่อนหน้านี้เวลาผมไปใส่เล็บก็อึดอัดมันเพราะมันใหญ่พี่บางทีออกบุ๊คไปมันก็ต้องแบบถ่ายลมออกมาแล้วมันก็แบบออกจากปากครับพี่ปกติของเราเนี่ยเป็นมวยสไตล์บู๊เดินอยู่ก็ปกติก็เป็นมวยสไตล์บู๊มาตลอดแล้ววันนี้ก็เดินทำตลอดเลยตอนแรกอยากจะปิดเกมพี่เขาไหมยังดีกว่าเพราะว่าเป็น5ยกนี่เป็นเกมยาวรอมีโอกาสดีๆก็ไม่เข้าไปก่อนนิดนึงเราไม่ได้ต่อย5ยกนานแค่ไหนไม่ได้ต่อย5ยกประมาณ10กว่าเดือนแล้วพี่เกือบจะ1ปีแล้วเกือบปีเนาะแล้วมาต่อย5ยกอีกรอบนึงกับด้านไฟชิงแชมป์มันเป็นความรู้สึกไงบ้างครับเหนื่อยไหมก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยอะไรพี่แต่ก็กัดฟันสู้มาในเข็มขัดแชมป์นี่เราคิดว่ามันเป็นดวงเราหรือว่ามันเป็นความพยายามของเราเป็นดวงของผมด้วยแล้วก็เป็นความพยายามผมที่แบบตั้งใจซ้อมมาถ้าผมไม่พยายามผมไม่ตั้งใจผมก็ไม่มีวันได้นะโดยรวมวันนี้พอใจผลงานไหมครับก็ถือว่าพอใจผลงานครับมีจุดไหนไหมที่ต้องกลับไปเสริมมีหลายจุดแล้ววันนี้ค่อนข้างที่จะหลวมแล้วก็ประมาทไปนิดนึงครับเราเคยไปต่อยในวันลุมพินีมาแล้วครั้งหนึ่งครับผมผลวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็แพ้หมดสภาพแล้วแล้วเรากลับมาปรับปรุงยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็เริ่มปรับปรุงเริ่มปรับเปลี่ยนให้แบบดีขึ้นมากว่าเดิมครับและนี่ก็คือเราได้สัญญาวันอย่างในเซนเซอร์ชิพครับผมเราต้องซ้อมขนาดไหนเนี่ยเข้าไปในนี้มีแต่ตัวเป้งๆนั้นเลยก็ผมได้วันนี้ผมได้สัญญาวันแล้วก็ผมจะตั้งใจซ้อมให้มากกว่าเดิมครับเพราะว่าในอนาคตมีนักมวยเก่งนักมวยที่จะต้องเจอกับผมอีกอยู่เยอะผมจะต้องพยายามแล้วก็ตั้งใจซ้อมให้มากกว่าเดิมมองอนาคตไกลถึงขนาดไหนครับก็อนาคตผมอยากไปวันใหญ่วันแชมเปี้ยนชิพแล้วก็อยากได้เข็มขัดวันแชมเปี้ยนชิพของเรานี่น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าคิดเป็นปอนด์ประมาณ128 129ปอนด์128 129ดึงเลยต้องถักเลยวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วก็อยากขอบคุณท่านพิเศษนะครับอะไรนะพี่อยากขอบคุณท่านพิเศษไหมวันนี้ทำสำเร็จแล้วขอบคุณใครก็วันนี้ผมทำได้แล้วผมก็อยากขอบคุณเสียบรรจงแล้วก็เสียเบมครับแล้วก็พี่ๆค่ายมวยแฟร์เด็กครับเพื่อนๆน้องๆค่ายมวยแฟร์เด็กทุกคนที่มาสนับสนุนผมมาตลอดครับขอบคุณครับก็แสดงความดีเลยครับครับขอบคุณครับ